โจทย์ของเราพีพ็อกอีกตัวนึงเนี่ยนะคะเราเอาพีพ็อกเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นเบคอนนี่เองเบคอนของเราจะเอามาห่อลูกพลุนค่ะแล้วก็ทอดจะทอดน้ำมันก็ได้หรือจะแอร์ฟรายเออร์ก็ได้เจ้าเบคอนพันลูกพลุนเนี่ยนะจิ้มกับซอสแบบไหนก็ได้วันนี้เชฟมีซอสมะเขือเทศใส่ออริกาโน่ค่ะแบบนี้หอมๆเพลินๆเบคอนใช่ไหมคะกับลูกพลุนค่ะพันเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มสุกแล้วเอาไม้จิ้มฟันออกก่อนเนาะก่อนเสิร์ฟหรืออาจจะจิ้มแบบตอนที่ปักเอาไว้แล้วก็เวลาจะทานก็หยิบหยิบทานได้เลยได้ค่ะเป็นเหมือนฟิงเกอร์ฟู้ดอย่างนึงเนาะก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะการใช้ตัวเบคอนมาห่อลูกพลุนเนี่ยนะลูกพลุนอย่างที่เราทราบกันไฟเบอร์สูงเบคอนก็มีกลิ่นหอมๆนะคะคุณเชื่อไหมพวกเบคอนพวกหมูเนี่ยเข้ากันได้ดีกับผลไม้แห้งมากๆกลิ่นสโมกของเบคอนเนี่ยกับความหวานของลูกพลุนเนี่ยโผไปกันได้ดีสุดๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะหากใครกำลังมองหาอาหารสำหรับปาร์ตี้นะคะเนี่ยทำแบบนี้ทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเข้าอบพร้อมกันหรือทอดพร้อมกันเนี่ยนะคะลูกค้ามาหรือแขกมาเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ฟได้เลยที่สำคัญรสชาติอร่อยสุดๆค่ะปิดฝานะคะจากนั้นเนี่ยนะคะอบนะคะจนกระทั่งตัวเบคอนข้างนอกกรอบค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเนาะเพิ่มสีเขียวเหมือนเรากินผักเยอะพาสลีย์นิดนึงเนาะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้ง2เมนูจากวัตถุดิบฟู้ดดิกชันนารีของเราวันนี้คือตัวพีนะก็พอกนั่นเองหมูอบลูกพลุนกับซอสกะทิและลูกพลุนพันเบคอนทอดค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะเอาไอเดียของพวกเราเนี่ยไปสร้างสรรค์เมนูอาหารเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนใครที่ชอบทำเมนูอาหารกรอบๆนะคะเรามีเมนูเด็ดและเคล็ดลับในการทำอาหารให้กรอบอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะ